รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตจะเครียดขึ้นมาทันทีอันนี้แหละค่ะเป็นความสุขของแม่หมาที่ได้ทรมานลูกหมาทั้งที่ไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาอยากใส่หรือเปล่า เอาออกก็ได้ลูกดูไม่ร่าเริงเลย ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาเทศกาลที่ทุกคนเขาจะรู้สึกสนุกสนานคึกคักแล้วก็โอ้โหมีจะบอกว่าเราต้องนับข่าวดาวกันจ้ะข่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้นิ่งๆวันนี้มีเท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่29มี Yes sir ถ้า29แล้วก็ต้อง30 tomorrow 31เฮ้ยถัดไปกันทุกคนเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่และปีคริสต์ศักราชใหม่แล้วนิ่งๆมีคิดว่าหลายๆบ้านนะคะก็น่าจะมีแพลนของการไปท่องเที่ยวกันใช่ไหมหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบมีแพลนในการเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวมีแอมหนูนิ่งๆและทีมงานรายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวเราขออวยพรให้ทุกคนนะคะโชคดีมีชัยตลอดปีเมาไม่ขับง่วงก็ให้หลับไม่ใช่หลับตอนขับนะคะหมายถึงหลับก่อนนะคะพอตื่นมาแล้วค่อยขับโอเคมั้ยคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆกันค่ะขอสิจีปีใหม่แล้วมีสิจียิ่งตื่นเต้นเลยโอ้โหอ้ต่อสคริปต์ตัวเองอ่ะดูดิในจอสคริปต์ว่าไงบ้างอ่ะถึงคิวหนูแล้วอ้าวเรู้เรื่องเลยคิวอันไหนอ่ะมัวแต่ชีวิตมัวแต่จ้องจะด่ามีจับผิดมีเอาไงถึงคิวเต้งพูดแล้วมัวจะถามได้ทีแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันมิวันเสาร์นี้จ้ะลูกมีนะคะจะขอรวบรวมความสนุกสนานความน่ารักแล้วก็ทริปต่างๆตลอดปี2018นะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกรอบอ๋อมีหมายถึงประมวลภาพสนุกๆใช่เปล่าอ่ะ Yes จ้าถูกต้องนะคะลูกเรามาเริ่มเลยดีกว่าเสียงเห่าดอคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off คนกำลังนอนฟินฟินนี่ตัวไหนมาปลุกก็ไม่รู้ทุกคนคะถามหน่อยเถอะเคยเจอรูทีนเหมือนนี้ไหมคะแบบมีหมาปลุกมีแมวมานอนแย่งที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนห้องน้ำหรอออกมาได้เร็วทำอะไรอยู่นานมากเลยอะทำงานได้แล้วหมาเราประกอบชักช้า
รานะเวลาที่ไปออกกองถ่ายเนี่ยนะลูกแล้วเราฮิ้วอินนิ่งเสียง2ไปด้วยอ่ะนิ่งๆเป็นภาคอ่ะทุกคนแล้วเวลานี่รู้สึกว่าข้อแรกนะเปลืองค่าน้ำมันรถที่จะต้องหนักขึ้นแล้วเอามันไปลูกข้อที่2นะคะคือเวลาเขาภาคเสียงน้องเนี่ยคือมีแต่เรื่องลบๆภาคอะไรที่มันดูแบบดูดิลูกสาวใสๆของมีดูโอ้ยน่าเอ็นดูจะตายภาคสนุกกลายเป็นนางมารแล้วลูกเอ๋ยเป็นสาวปากจัดแก่แดดที่ด่าคนอื่นนะลูกถ้ายังเป็นแบบนี้นะน้องไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ได้หรอกมีเพราะว่าถ้าให้มีอ่ะพูดคนเดียวอ่ะมันโคตรน่าเบื่อเลยอ่ะไม่เดี๋ยวอุ้ยมันดูมีอะไรขึ้นเยอะเลยอ่ะแบบดูกลมกล่อมขึ้นมาทันทีเลยอ่ะอย่ามาว่าหมานะมีเดี๋ยวหนูงอนไม่รู้ด้วยอ่ะโอ้มีเทปเคยงอนน่ะเนาะน้องงอนเทปเดียวน้องไปประมวลซิว่ามีงอนกี่เทปทุกคนมีทำอะไรอยู่อ่ะข้าวยังไม่ได้กินด้วยอ่ะนี่คือเรียลลิตี้นะคะชีวิตจริงล้วนๆถ้านางไม่กินในทุกๆเช้าสิ่งที่มีต้องทำก็คือแบบนี้เข้าไปลูกเข้าไปกินกินเข้าไปลูกต้องเอาเข้าปากถึงจะยอมเคี้ยวมีมากค่ะลูกมีไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกวันจริงไหมคะลูกนี่คือเป็นวิธีการเลี้ยงที่ผิดมากๆนะคะเดี๋ยวเนี้ยลดระดับมากเลยอ่ะอาหารเมื่อก่อนอ่ะเกรดซูเปอร์พรีเมียมอ่ะตอนเนี้ยอะไรก็ได้อ่ะให้มันแบบ3โล100 4โล100อ่ะเอาความจริงมาพูดแล้วก็สแน็คอ่ะไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวนี้เราสปอนเซอร์เอามาให้ทุกคนสำคัญนะเรื่องนี้มีขอฝากเลยล้างไอ้คำพูดขยะเมื่อกี้ไปการให้อาหารที่ดีๆกับสัตว์เลี้ยงกับน้องหมาเนี่ยมีผลทำให้มีสุขภาพที่ดีทั้งผิวหนังแล้วก็ทั้งขนของเขาด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องบำรุงอะไรมากบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆอีคนภาคเนี่ยช่วยเอาไปเข้าสังคมใหม่สคริปต์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นคนเนกาทีฟเป็นคนไลฟ์ทุกสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันนี่หรอปะเรื่องด่าสัตว์เนี่ยเป็นอย่างเดียวเลยดังนั้นนะคะมิบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยนะนี่จะเอาจับปากนะไม่งั้นน่ะเขาจะทำรายการหมาได้ยังไงล่ะนี่จะเอานิ่งๆเสียง2นะคะไปอบรมเพื่อที่จะได้มีความโพสิทีฟให้มันมากขึ้นทุกคนก็จะได้ฟังอะไรที่มันมีสาระมากขึ้นหนูคิดว่ามีควรจะนำเหนอความสนุกสนานความโก้กังของหนูเทปไหนดีสตอรี่ไหนดีคะเอาเทปนี้ดีกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยชุดไทยอ่ะกำลังอินเทรนด์สนับสนุนเสียงเห่าดอง คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออนและสถานที่ที่เราอยู่ณตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยความร่มรื่นซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและที่สำคัญค่ะใจกลางเมืองเก่าและคนก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานที่แบบนี้
ดแล้วได้โปรดเถิดข้าเพิ่งอาบน้ำออเจ้านานี่ไม่จริงเหรอเจ้าลองสัมผัสดูข้ารักออเจ้าอบอ้อมอารีดูแลออเจ้าเชกเช่นเดิมสัมผัสดูออเจ้ากระบาดข้าติดแล้วออเจ้าออกมาเถิดน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไมแต่งชุดแบบนี้อ่ะเจ้าข้าแค่อยากย้อนยุคให้มันเข้ากับสถานที่ที่เรามาไม่ใช่มีอ่ะไปตามมีมาเลยแล้วค่อยมาพูดกันคนอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวน่ากลัวชะมัดยากเลยมีอยู่ไหนอ่ะนี่สมีลูกนี่ดมดูเริ่มคุ้นไหมก่อนจะคุ้นขอเอาหยักย่อยออกก่อนไหมลูกมาออกมาเถิดข้าขอเฮ้ยอย่ามาจับนะอุ้ยหนีดีกว่านะกลัวมากเลยตายละลูกจำไม่ได้โอ้โหมองกับตัวประหลาดอ๋อเทพอ๋อเจ้าใส่ชุดไหนเขินนิ่งๆจำได้ใช่ไหมจำได้เพราะว่ามีสวยเหมือนพี่เบลล่าใช่ไหมคะลูกเปรียบสูงเกินไปเปล่ามิพัดตักน้ำใส่กันโลก็ชอบดูเออไปไปทุกคนไปดูเลยค่ะเทพนี่สนุกอย่าเปิดโอกาสให้หมาด่าคนเยอะเทพนั้นอะเราไปเที่ยวที่โอ้ยตายแล้วยิ่งหูยิ่งง่วงมิดูหนูหาจนมียังง่วงตาแล้วนิ่งๆทำงานนิดนึงลูกหนูนั่งเรียบร้อยมากเลยมีสุดๆและหนูก็เป็นเด็กดีมากเลยด้วยไม่ชมตัวเองโอ้ยมันหอมมากเลยอ่ะนี่นายเบื่ออะไรเหรอหมาม่วงมาอยากกินมาม่วงบ้างอ่ะหมาอ้อนเยอะไปไหมนี่บอกไว้ๆดิหนูอยากกินมาม่วงบ้างอ่ะคือพูดขนาดนี้คือมีต้องแบ่งใช่ไหมตอนเก็บล่ะคะช่วยบ้างไหมล่ะสำนักพร้อมกินเดี๋ยวมีชิมก่อนมีคิดว่ามีน่าจะขอชิมก่อนดีกว่าเฮ้ยชิ้นแรกอะมันต้องของหมาดิมีนิ่งๆเราดิวกันไว้ว่ายังไงต้องเป็นมีดิชิ้นแรกอะมันของหมาของหมามีเหลียนิ่งๆคงไม่กินเนาะโอ้โหถ้าจะดูดขนาดนั้นลูกเอ๊หมาจะกินลุงได้ไงอ่ะไม่เอาเหลียไปแล้วดิได้ผลไม่กินใช่ปะก็เมื่อกี้บอกไม่กินอ่ะวิธีนี้ได้ผลกับนิ่งๆกันทุกคนเลียทั้งตาเลยทุกคนแต่วิธีนี้เป็นวิธีของบ้านนี้กับนิ่งๆนะคะคนอื่นอย่าซกมกตามมีนะคะมีใช้วิธีนี้กับหมาไม่ได้อ่ะมันแบบนี้กับหมามันเป็นวิธีที่โหดร้ายกับหมามากเลยอะมียังไงที่สำคัญนะเหมือนนิสัยกับหน้าตาสกปรกสกปรกกับมีทุกคนสารภาพเลยนะสิ่งที่มีทำอะโปรดิวเซอร์สั่งล้วนล้วนแล้วพอสุดท้ายก็เอาอีคนพูดเนี่ยมาด่ามีเนี่ยเอางี้ทุกคนนอกเรื่องสุดๆนี่คือจะหมดเวลายังอย่าพึ่ง
อีกนิดนี่เลยนี่นี่ขออีกนิดเลยนิ่งๆเราไปที่ไหนแล้วฟินฟินบ้างนิ่งๆรีบพูดออกมาก็ถ้าไม่นับว่าเป็นที่ที่สะดวกสบายอ่ะหนูก็ชอบที่นี่นะมีที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าที่เนี่ยมันมีน้องช้างที่มาคอยต้อนรับถึงหน้าห้องเลยเรียกกันว่ามาปลุกแต่เช้าเลยดีกว่าจ้าทำได้หกโมงเฟิ่นๆเร่ไม่เช้าค่ะแต่งตัวอยู่ก็ได้ยินเสียงว้ายมีหลายเลเวลมากก็แบบเอ๊ะเสียงไรตอนแรกคิดว่าเป็นไดโนเสาร์แต่ออกมาปุ๊บไดโนเสาร์3ตัวแบรนด์แบรนด์กันเลยจ้าที่สำคัญไปกว่านั้นลูกสาวนำหน้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมีคิดว่านิ่งๆเขากลัวพี่ช้างเลยหาที่กำบังให้ตัวเองถามว่ามิดไหมช้างคำรามใส่ลูกนางกลัวดูที่กำบังนางสิม่วงได้อีกเอ็นดูนี่ก็เอ็นดูนู่นก็เอ็นดูเห็นใกล้ๆแบบนี้แล้วเห็นว่าเล็กๆใช่ไหมบอกเลยนี่ไม่ใช่ลูกช้างไม่จิ๋วนะจ๊ะไซส์บิ๊กปิ๊กนะจ๊ะทุกคนทักทายเนี่ยน่ารักอ่ะทำรูปหัวใจให้เห็นไหมเอ๊ะเขาทำอะไรกันน่ะลูกทำไมต้องยืนเรียงกันแล้วก็ยกหางแบบนั้นด้วยอ่ะหรือว่าช้างตกใจหนูนี่คือสัญลักษณ์ของการแบบว่าป้องกันตัวลูกอุ้ยไม่น่าใช่ละโลกำบังมีอึออกมาด้วยอะค่ะโอ้ยการอึนี่จำเป็นต้องเรียงแถวยกหางพร้อมกันแบบนี้ด้วยเหรอคะคือวินัยก็ต้องมานะคะตอนอุจจาระเนี่ยนะคะนี่น่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาในการลงมาอุจจาระในน้ำเลยลดภาระควานช้างแต่ถามสิคะว่าแม่น้ำแควน้อยนี้จะไหลไปไหนประจำปี2018กันแล้วค่ะกับเบรกสุดท้ายเหมือนกันแต่บอกเลยว่าเบรกนี้นะคะเรามาขอทำดีกันต่อต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองซึ่งขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะเผื่อใครไม่ได้รับชมเทปในสัปดาห์ที่ผ่านมากับการพาไปรู้จักกับคุณไมเคิลนะคะซึ่งเขาเป็นชายชาวต่างชาติที่เลี้ยงดูน้องหมานับร้อยนะคะน้องหมาเหล่านี้จะเป็นน้องหมาจรจัดเขามีแนวคิดการเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงน้องหมาให้มีความสุขและมอบความรักให้กันทุกวันสวัสดีสวัสดีปีใหม่ที่น้องหมาที่เนี่ยเขาแฮปปี้เพราะว่าคุณไมเคิลเนี่ยเขาเลี้ยงน้องหมาทุกตัวสมาชิกของเขาทุกตัวของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณไมเคิลที่เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากแต่ว่าน้องหมาที่อยู่นะตรงเนี้ยถ้าใครสนใจที่อยากเอาไปอดอปมาอดอปไปดูแลเองได้วิธีการต้องยังไงบ้างคะต้องมีไครเทียเรียต้องมีรั้วต้องมีสวนรั้วแล้วก็อยากรู้ทำงานอะไร
ต้องบอกรายละเอียดก่อนคุยกับทุกคนในครอบครัวด้วยโอ้ว่าสามารถดูแลได้จริงๆไหมไม่ใช่เอาไปแล้วทิ้งขว้างเหมือนเดิมแล้วเราส่งหมาที่ทุกประเทศคือการเอาไปก็คือมีการ follow up ด้วยว่าจะว่าเอาไปแล้วดูแลดีไหมทำมันด้วยทำมันฉีดวัคซีนเรียบร้อยไมโครชิปด้วยและถ้าใครอยากจะขอสมาชิกที่เป็นครอบครัวของคุณไมเคิลเนี่ยไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของทุกๆคนคุณไมเคิลเขาจะยินดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มีจะขอทำตัวเองเป็น MC Pretty นะคะในการพรีเซนต์หมาแต่ละตัวเผื่อมีใครถูกตาต้องใจอยากที่จะอดอปน้องไปอยู่ที่บ้านของตัวเองมาหาบ้านให้สี่ค่ะแล้วก็หาของขวัญให้ทุกคนอะหนูตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีมาร์กิ้งบางๆที่หน้าตัดกับสีผิวสุดๆนะคะตัวนี้อ๋อตัวนี้อมน้ำตาลนิดๆไม่หนูทีละตัวลูกรู้ว่าเป็นพี่น้องกันมาร์กิ้งเหมือนกันเลยต่างกันนิดนึงพี่นี่ชัดเจนของเขาเขาจะมีตรงนี้เพิ่มเติมแขนพี่สะอาดแล้วลูกโอเคโอ้อยากให้พี่เซ็นบ้างอ่ะเอางี้เอาง่ายๆเลยเพิ่งเริ่มต้นโอ้โอเคเอาคู่เลยทุกคนอยากได้ตัวนี้นะคะ CF No 44ตัวนี้นะจ๊ะ CF No 44บัดเจ็ตไม่ต้องแค่พรีเซนต์ตัวเองให้คุณแม่เขารู้สึกว่าอ๋อมันพร้อมจะให้ลูกฉันไปกับเธอจบง่ายและอีซี่มากเจอละจุดขายอีกตัวชอบนักใช่ไหมล่ะไซบีเรียนฮัสกี้นี่เลยนี่บอกเลยว่าต้องไซบีเรียนฮัสกี้ผสมบางแก้วมีโซ่คอที่คอด้วยเห็นไหมทุกอย่างดีถ้าใครชอบสไตล์นิ่งๆนะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากขาสั้นๆยังดีได้มาร์กิ้งที่คอใหญ่ดีด้วยนะดูเห็นไหมปลายหางเป็นอีกสีนึงดีเสียงใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเอาไว้เฝ้าบ้านน่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าอายุยังไม่เยอะด้วยนะ CC No CF เหมือนเดิมถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งเข้าแอดไลน์นิ่งๆเฮ้ยตัวนี้มีความน่าสนใจมีความขี้อ้อนอย่าเลี้ยงเฝ้าบ้านนะท่าทางจะไม่งับโจรดูนี่แล้วก็ดูจากหุ่นซะก่อนดูขาซะก่อนดัมเมเชียนมากๆดูโครงกะโหลกช่วงตัวค่ะถ้ามองในอีกมุมนึงจะเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะมีความรักตลอดเวลาค่ะบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปนะคะชีวิตจะดีมากกอดได้ด้วยนี่คนแปลกหน้านะคะดูนี่ CC No CF นะจ๊ะถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งเข้าแอดไลน์นิ่งๆนี่ตัวนี้เห็นจะตูดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะถ่ายหน้านางให้ดูบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีคาแรคเตอร์ฟูบางแก้วผสมมาแน่นอนอาจจะผสมกับหมาบ้านก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเขามีความขนฟูมีความลายจุดๆนะคะคล้ายๆน้องวัวถ้าใครต้องการน้องหมาประเภทนี้นะคะสามารถ CF No CC ได้เลยนะคะแอดไลน์นิ่งๆนะคะถ่ายรูปแต่ก้นไว้นี่เห็นไหมล่ะเป็นน้องหมาใจดีเบอร์ไหนนี่เพื่อนกัดอยู่ยังไม่กัดตอบเลยนะดูสิถ้าอยากได้น้องหมาที่มีคาแรคเตอร์มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะนี่ขอภูมิใจนำเสนอตัวนี้ค่ะน่าจะมีเชื้อสายผสมมานะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเป็นขนย้อนด้านหลังเป็นขนย้อนคิดว่าน่าจะผสมหลังอ่านมาแน่นอนนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะตรงสีเนี้ยนะจะมีน้ำตาลเทาขาวดำแล้วก็มาเอาคอนโทรลตรงนี้ด้วยไม่ได้ลูก18 13เองลูกไม่ใช่18บวกรายการเราแค่13ไม่ได้อย่ายิ้มตรงนี้เอาเป็นว่าโชว์กันตรงนี้เลยไม่ได้จริงๆเด็กๆนี่แอมสคริปต์ยังเหลืออีกนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้ทิ้งท้ายปี2018ด้วยอะไรก็ได้โอเคทิ้งท้ายปี2018ด้วยอะไรก็ได้อันนี้มันแปลว่าฟรีดอมที่มีจะพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องมาอิงสคริปต์แล้วค่ะทุกคน อะในปีใหม่ปี2019ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะมีแอมหนูนิ่งๆและรายการคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวเราขออวยพรให้ทุกท่านนะคะแฟนรายการที่รักทุกๆคนนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงทุกตัวด้วยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงได้เที่ยวกันตลอดปีนะจ๊ะและที่สำคัญเลยนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงๆแล้วก็มีช่วงเวลาว่างๆฟรีดอมทุกวันเสาร์9โมงครึ่ง
พื่อที่จะได้เปิดช่อง TMM 25เจอกันทุกสัปดาห์ไปเลย